โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดประจำวันที่นี่เลยนะครับวันที่1กันยายนปี64นะครับก็เริ่มเดือนใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:47 นะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะฮะก็ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าวันนี้จะมาทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะก็โอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบนะแล้วก็จะได้ทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนั่งดูกราฟมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันนะครับก็หลายๆกราฟวิ่งได้ไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่นะครับหลายๆกราฟวิ่งได้ดีมากๆเลยนะวันนี้ไม่เห็นกราฟเหวี่ยงเลยนะครับมีบ้างนะที่แบบเหวี่ยงแต่มันก็ไม่ได้เหวี่ยงมากเท่าไหร่นะครับก็ยังพอใช้เทรดได้อยู่นะฮะก็เลยคิดว่าวันนี้เป้าหมายถ้าตั้งให้ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะไปถึงได้อยู่นะครับตั้งเป้าไว้500เหรียญก็คิดว่าน่าจะไปถึงได้อยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่1เลยนะครับก็ได้โพซิชันตรงไหนนะครับหรือว่ามีจุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:49 นะครับก็เพิ่งเปิดคลิปมาได้2นาทีนะครับเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคเป็นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็ค่อนข้างย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับในออเดอร์ที่1ตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นมาได้สวยนะฮะเปิดคลิปมา1เปิดคลิปมา2นาทีเนาะก็ได้ออเดอร์ที่1เลยนะครับแล้วออเดอร์แรกนี้ก็ชนะเลยนะครับ wow. โอเคตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ420เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคก็ป่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะชนะออเดอร์แรกแล้วไปตกม้าตายในออเดอร์ที่2แล้วก็3 4 5ก็แพ้รวดเลยอย่างนี้หรือเปล่า เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคป่ะไปลุยกันในออเดอร์ที่2กันต่อนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:56 นาทีนะครับคิดว่าน่าจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับตรงนี้นะก็กราฟปัจจุบันนะช่วงนี้นะครับภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับที่เหลือแค่ต้องรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วเงื่อนไขทุกอย่างจะครบตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็มาดูกันว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับไม่แท่งนี้ก็แท่งหน้านะ นี่ไงไม่ตัดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นเลยไหมนะครับจะตัดขึ้นอยู่หรือเปล่านะ
คอ่ะน่าจะได้แล้วนะครับโอเคตามวินาทีสุดท้ายนะครับอ่ะเส้นสโตตัดขึ้นอยู่นะครับตอนจบแท่งนี้เนาะก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นนะครับตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นโซคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือทุกครั้งที่ชนะนี่ต้องปรบมือทุกครั้งเลยเลยแหละโอเคครับก็ออเดอร์ที่2ชนะนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น1,170 เหรียญแล้วนะครับหรือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้170เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก330เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันต่อเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอให้ไม่เป็นม้าลายนะครับไม่แพ้สลับชนะเนาะก็โอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก็ถ้าสมมติกราฟวิ่งได้สวยแบบนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ยังไงก็น่าจะจบที่กำไรถึงตามเป้านะครับคิดว่างั้นนะแต่ถ้าสมมติว่าเทรดอีกสักพักและกราฟไม่ได้สวยแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีเสียวฮะวันนี้คิดว่าอาจจะมีเสียวอาจจะได้มาติงเกียวนะครับอ่ะก็ขอให้กราฟวิ่งสวยอย่างนี้ตลอดทั้งคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคป่ะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับเงื่อนไขทุกอย่างจะครบตามเทคนิคทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตอนนี้เนี่ยภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคาก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับตลาดแล้วเท่านั้นเองนะครับถ้าตัดขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้อีก20วินาทีสุดท้ายนะครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตกราฟเนาะกราฟนะแท่งนี้เริ่มย่อลงไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มมีการวิ่งลงมาไม่ไหวแล้วนะน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลาใกล้กลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะครับโอเคจะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ใช่ไหมโอเคออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกคือวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ปรับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเสียดายเลยนะกราฟวิ่งลงมาเป็นแท่งแดงยาวเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะอิสมาพาดเองนะครับในออเดอร์ที่3นี้เนาะโอเคผมออเดอร์ที่3แพ้นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4เลยนะครับก็เดี๋ยวในออเดอร์ที่4ผมขอมาติงเกลที่3เท่าเลยแล้วกันนะครับขอได้มาติงเกลที่ 2.5 เท่าแล้วกันนะเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้าง
ผมมองว่าหลายๆการ์ดเทรดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ขอเต็มที่นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอมาติงเกียว3เท่าเลยนะครับไม่มาติงเกียว 2.5 เท่านะแปลว่าในออเดอร์ต่อไปเนี่ยผมจะเทรดที่300เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในออเดอร์ต่อไปผมชนะนะครับมันก็จะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่3นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับป่ะโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น9นาทีนะครับก็ล่าสุดได้โพซิชันต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับได้จุดเข้าต่อจากเมื่อกี้เลยนะเป็นจุดนี้นะครับคิดว่ารอบนี้ราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะเขาย่อลงมาลึกมากๆพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่4นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่3เลยนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ล่าสุดก็ย่อมันลึกมากแบบมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้ยจะเป็นยังไงครับโอ้โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมพลิกกลับมาแล้วนะครับกลับมาที่1,340เหรียญเลยนะครับก็คือพลิกสถานการณ์จากที่เมื่อกี้เทรดแพ้ไปเนาะก็พลิกกลับมาชนะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตโตมาที่ 1,340 เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมทำกำไรได้ที่ประมาณ340เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสลับในการเทรดที่ผ่านมา4ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็ออเดอร์สุดท้ายนะครับที่ผมลุ้นเพราะว่าทุกคนจะเห็นนะครับว่าการในช่วงนี้เนาะช่วงท้ายเนี่ยเขาวิ่งแบบวิ่งปีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มันมีแอคชั่นประมาณว่ามันเหวี่ยงอะนะครับกราฟแบบกระชากขึ้นลงแรงมากครับผมก็เลยหวั่นใจลึกๆนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะแบบดีดมาแบบช่วงท้ายแล้วทำดีดลงมาช่วงสุดท้ายแล้วทำให้ผมแพ้หรือเปล่านะเพราะว่าภาพรวมใหญ่ตรงนี้เนาะไม่ใช่ภาพรวมใหญ่นะครับภาพรวมที่ราคาย่อลงมาตรงเนี้ยแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะเห็นไหมว่ากราฟเทลงมาแบบโอ้โหเทลงมายับๆเลยนะครับผมก็เลยค่อนข้างแบบว่าลุ้นนะเมื่อเย็นลุ้นแบบว่าเฮ้ยแบบแรงขายจะเข้ามาพวดเดียวตอนช่วงท้ายออเดอร์หรือเปล่าวะแล้วจะแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยลุ้นนิดนึงนะเมื่อกี้แต่พอจบเขียวปุ๊บชื่นใจแล้วนะฮะ ก็ชื่นใจแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝัน500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับขาดอีกตอนนี้นะขาดอีกประมาณ160เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เหมือนจะได้ออเดอร์ที่5แล้วนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น14นาทีนะครับได้ออเดอร์ที่5เป็นโพซิชันตรงนี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะเกือบอัดคลิปไม่ทันนะครับโอเคก็สลับออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงเห็นอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็
ก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับไม่น่ารีบเลยนะฮะโอ้โหเป็นมาลายแล้ววันนี้ เป็นมาลายแล้ววันนี้ไม่น่ารีบเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ออเดอร์ที่5แพ้นะครับก็สุดท้ายราคาตรงนี้ไม่ได้กลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์เนาะกลายเป็นวิ่งขึ้นยาวเลยนะครับก็แพ้ไปนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับลดลงมาเหลือ1,240เหรียญนะครับหรือก็คือผมเทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่5เนาะก็กำไรที่ได้มาเนี่ยหายไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์ที่6ผมจะเทรดที่300เหรียญนะครับก็คือผมจะมาติงเกลที่3เท่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในออเดอร์ที่6นี้นะสุดท้ายจะไปถึงตามฝั่งฝัน500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อเลยครับก็มาดูกันว่าออเดอร์ที่6จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับว่ากันใหม่สำหรับกราฟเดิมนี้นะครับ EURNZD นะส่วนตัวผมมองว่าราคาที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะครับน่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงแล้วล่ะนะครับน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วล่ะการวิ่งขึ้นของเขาณช่วงนี้น่าจะเป็นแรงซื้อช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยภาพรวมเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับเพราะนั้นผมมองว่าแรงขายยังไงก็มีมากกว่าแรงซื้อแน่ๆนะครับเพราะนั้นการที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากแบบนี้ก็แปลว่าเขาน่าจะใช้แรงซื้อไปเยอะมากแบบมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงซื้อหมดแล้วนะครับหรือว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีผลหรือไม่ค่อยมีบทบาทอะไรกับตลาดแล้วผมคิดว่าแรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่น่าจะเข้ามามีผลมากกว่านะครับคิดว่าอย่างนี้นะก็ถ้าสมมติว่าผมเทรดออเดอร์นี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก็เดี๋ยวผมขอหยุดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนาะถ้าผมเทรดต่อผมว่าก็คงผมคงเทรดไม่ไหวแน่เลยนะครับก็คือถ้าออเดอร์นี้แพ้เนี่ยพอร์ตของผมจาก 1,200 เหรียญมันจะลดไปเหลือประมาณ900กว่าเหรียญนะครับซึ่งถ้าผมจะมาติงเกียวเนี่ยออเดอร์ต่อไปผมต้องมาติงเกียวถึง750เหรียญเลยนะครับถ้าประมาณแค่ 2.5 เท่าอ่ะนะแต่ถ้า3เท่าก็คือผมต้องมาติงเกียวถึง900เหรียญในออเดอร์ต่อไปนะครับก็คือออเดอร์ต่อไปต้องเทรดถึง900เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันใช้ทุนเยอะมากนะผมก็ขอเซฟแล้วกันนะครับไม่ไหวก็คือไม่ไหวเนาะถ้าแพ้นะในกรณีที่เท่าออเดอร์นี้แพ้นะครับแต่ถ้าชนะก็ว่ากันอีกทีเนาะถ้าชนะก็คือกำไรน่าจะถึงตามเป้าเลยนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับตัดอยู่นะครับโอเคผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับอุ๊ยแต่เริ่มมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูกันนะครับโอเคครับผมก็ออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่5เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็อย่างที่เราเห็นนะครับล่าสุดคือเขากลับตัวขึ้นมาได้สูงมากแบบมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคฮะโอ้โหผมกดได้ราคาเปิดแท่งพอดีนะครับตอนจบแท่งก็เลยยังพลิกมาชนะได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าผมกดไม่ทันราคาเปิดเนี่ยคือตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยที่มันกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะส่งผลให้ผมแพ้นะอันนี้คือแบบชนะแบบไปเล็บจริงๆนะครับวันนี้นะโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น1,516เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่516เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปมือโอ้โหลุ้นระทึกมากนะครับ
ลุ้นแบบลุ้นระทึกมากโอ้โหผมคิดว่ากราฟวันนี้วิ่งได้ดีแล้วนะแต่โอ้โหมันก็ยังมีแบบจังหวะลุ้นระทึกแบบนี้ให้ได้เห็นอยู่เนาะ โอเคครับแต่ว่าวันนี้กำไรถึงตามเป้านะครับก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับโอเคครับก็สรุปเลยละกันนะครับวันนี้ผมเทรดมาทั้งหมด6ออเดอร์นะครับลิ้นพันไปหมดนะฮะ ผมเทรดมาทั้งหมด6ออเดอร์นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด อยู่ที่ประมาณผมเริ่มอัดคลิปตอนประมาณบ่าย 3:40 กว่าใช่ไหมตีเป็นตอนนี้นะใช้เวลาตีเป็นประมาณ30นาทีกว่าๆแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นเป็นตัวเลขให้แล้วกันนะครับว่าผมใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับตามนี้เลยนะครับก็สรุปนะครับผมใช้เวลาไปประมาณนี้เนาะประมาณตามตัวเลขที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอนะครับก็ทั้งหมดเนาะผมเทรดไป6ออเดอร์นะครับก็ชนะ4แพ้2นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่516เหรียญ นะครับก็ทำกำไรมาได้516เหรียญเนาะคิดเป็นเงินไทยประมาณ 15,480 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 15,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดีอีก1วันนะครับแม้มันจะลุ้นระทึกหน่อยนะโอ้ผมว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เป็นม้าลายแล้วนะก็ยังได้เป็นม้าลายอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเป็นม้าลายแต่กำไรถึงตามเป้าก็มีความสุขแล้วนะฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการดีเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ปกติเนี่ยผมจะมาดีเทรดทั้งวันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้มีงานอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะนะครับทั้งงานที่มหาลัยเนาะที่อาจารย์สั่งนะครับแล้วก็งานของตัวเองด้วยนะครับมันเยอะมากๆก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดีเทรดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะที่ไม่ค่อยมีคลิปดีเทรดทั้งวันมาให้ดูนะครับแต่ว่าช่วงไหนว่างนะครับผมจะพยายามเวลาเทรดผมจะพยายามอัดคลิปเอาไว้แล้วก็มาลงให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนะครับตามนี้นะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปที่ผมมาเดทเทรดแบบนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปเดทเทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดทเทรดแบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้ทำมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสำหรับวันนี้เหนื่อยล้าแล้วนะครับโอ้โหลุ้นระทึกมากกับแต่ละออเดอร์ที่เทรดไปนะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ